วันนี้น้องเมย์มาในเสื้อสีฟ้าครับค่ะเชื่อว่าณตอนนี้เนี่ยแฟนๆที่เกาหลีใต้ก็น่าจะชื่นชอบแบดมินตันมากขึ้นเยอะทีเดียวแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาความหวังของทางด้านเกาหลีใต้เขาด้วยนะคะแล้วก็ได้เจอนักกีฬาระดับโลกมากมายให้เดินทางมาแข่งขันในรายการนี้ค่ะเพราะว่าในเอเชียนี่นะครับแบดมินตันนี่ก็เป็นหมายเลขหนึ่งของโลกก็ว่าได้นะครับถูกต้องค่ะมีทั้งจีนมีเกาหลีใต้อินโดนีเซียรวมถึงมาเลเซียด้วยนะครับใช่แล้วค่ะแล้วตอนนี้ก็จะมีประเทศหลายๆประเทศที่สอดแทรกขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นรวมไปถึงประเทศไทยเรานะคะแต่เชื่อว่าตอนนี้น้องๆกำลังมีผลงานที่ดีๆขึ้นกันแทบทุกๆคนทุกๆประเภทนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่ใหญ่เราอย่างประเภทคู่ผสมนะคะหรือว่าแม้กระทั่งในประเภทชายคู่ที่จะลงทำการแข่งขันในช่วงเย็นนะคะทางด้านมณีพงษ์กับนิพิพลรวมไปถึงหญิงเดี่ยวทั้ง2คนที่ได้ลงทำการแข่งขันทั้งน้องเมย์รัชนกรวมไปถึงน้องนัทนิชาออนจินดาพลด้วยนะคะแล้วก็ยังเหลือในประเภทหญิงคู่ที่เราต้องเชียร์กันด้วยนะคะหญิงคู่นี้อาจจะเป็นงานที่ค่อนข้างหนักนะครับเพราะว่าเรานี่ต้องเจอกับมือ3ของโลกเลยนะครับใช่แล้วค่ะประเภทหญิงคู่ครับจากประเทศญี่ปุ่นดูเป็นขั้นกันไปนะครับค่อยๆเชียร์กันไปทีละรอบทีละวันนะคะการแข่งขันกีฬาถึงแม้ว่าเราเตรียมตัวพร้อมยังไงก็แต่การแข่งขันก็ต้องมีเป็นวันเหมือนกันวันนี้เราสามารถทำได้ดีมากๆท็อปฟอร์มอย่างที่เราต้องการบางวันทำอะไรอาจจะไม่ถูกใจแต่อาจจะเป็นผู้ชนะก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการกีฬาการแข่งขันกีฬาคือต้องดูเป็นวันจริงๆค่ะใช่ครับชมหน้าของนักกีฬาจากปากีสถานนะคะปาวชา27ปีแล้วนะครับปาวชาเนี่ยนะครับรอบแรกนี่แหละครับชนะนักกีฬาจากมาลดีฟมาได้นะครับ2-0เกมด้วยกันทั้งคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับใช่แล้วค่ะเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกในเอเชียนเกมนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นรายการระดับโลกที่ไหนก็ตามเธอก็ดูรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นนะครับคุณตาครับใช่แล้วค่ะดูจากสีหน้าวันนี้ก็น่าจะมีความมั่นใจกับตัวเองค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยได้ลงการแข่งในรอบแรกไปแล้วก็น่าจะมีการวอร์มอัพเช็คเรื่องของสนามนะคะเพราะว่าถ้าถามสำหรับตาแล้วแต่เชื่อว่านักกีฬาทุกๆคนวันที่ยากที่สุดจะเป็นวันแรกที่ลงการแข่งขันครับเพราะว่าเราเหมือนต้องลงไปหาบรรยากาศข้างในใช่ก็จะเป็นเรื่องของสภาพลมไฟจะหยอดลูกนี้ลูกไม่โดนปลายไม้เลยครับไปโดนที่ขอบค่ะขอบด้านล่างของหน้าไม้ตัดแฮนด์เบาไปนิดนึงค่ะติดเต็ดนะครับเขาตามมานะครับ1-2ครับโจมตีมากครับน้องเมย์ครับค่ะพยายามเน้นแจกไปที่2มุมด้านหลังนะคะพอภาวชาคืนมาไม่ถึงหลังก็มีโอกาสได้บุกค่ะออกข้างไปค่ะเอาละครับทิ้งห่างแล้วครับตอนนี้นะครับ3แต้มครับน้องเมย์
ครับจังหวะเล่นโอเวอร์เฮดถ้าตัวไม่เอียงให้ดีพอหน้าไม้มันจะออกทางด้านซ้ายโดยธรรมชาติอยู่แล้วนะคะ5-1แล้วค่ะเอาครับโจมตีลูกนี้นะฮะเอาลูกลงได้เร็วนะคะวันนี้เหมือนลงมาได้ช้อมฝีมือนะคะอยากจะเล่นลูกอะไรอยากจะทำอะไรวันนี้ลองทำลองซ้อมได้เต็มที่นะคะเพื่อที่พรุ่งนี้อาวุธเราจะได้กล้าเล่นกล้าใช้ค่ะพยายามจะจี้ท้ายคอร์ดลูกออกข้างไปนิดนึงไล่ขึ้นมาครับ2-6ครับปาวาชาเอาครับ2ลูกติดต่อกันนะครับของน้องเมย์ครับดูจากบรรยากาศในสนามแล้วเล่นไม่ง่ายนะคะต้องระวังให้ดีเหมือนกันค่ะในจังหวะที่จะตีต้องไม่ใจร้อนนะคะที่แล้วก็มีโอกาสได้ยับหน้าเน็ตนะคะแล้วก็ยับใส่ตัวเลยค่ะสะดุดเน็ตแต่ว่าลูกนี้ออกค่ะถ้าโดนเน็ตแล้วลงถือว่าได้คะแนนนะคะแต่ว่าลูกนี้บังเอิญออกไปนิดนึงค่ะนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับลูกนี้นะครับคะแนนเป็นของปาวชาครับ9-4ครับนี่ค่ะจังหวะเอาลูกลงทำได้ยอดเยี่ยมแล้วก็คมดีนะคะลงริมเส้นเลยปาวชานี้ไม่ทันขยับตัวตัดขอบไม้ไปเองนะคะลูกนี้นี่ค่ะดูจากจังหวะแล้วน้องเมย์พยายามเร่งสปีดออกลูกเร็วขึ้นนะคะเปลี่ยนทิศทางแล้วถ้ามีโอกาสก็เป็นฝ่ายบุกเอาลูกลงไม่ว่าจะเป็นลูกตบลูกตัดหรือลูกฟันก็แล้วแต่พอทำเร็วเนี่ยโอกาสได้คะแนนมีสูงมากทำให้ตอนนี้นำไป11-4เลยนะคะในเกมแรกของการแข่งขันครับค่อนข้างห่างเลยทีเดียวนะครับ7คะแนนแล้วครับสำหรับน้องเมย์ครับตอนนี้ดูแล้วก็สบายๆนะคะค่อยๆรักษามาตรฐานของตัวเองค่ะเน้นความแน่นอนไปเรื่อยๆแต่ที่คุณตาบอกนะครับบอกว่าวันนี้อยากจะเล่นลูกอะไรประเภทไหนนะครับลองซ้อมในวันนี้ได้เลยใช่ค่ะลองทำได้เต็มที่นะคะเพื่อที่พรุ่งนี้ค่ะเขาเรียกว่าวันนี้สร้างความมั่นใจให้กับตัวเองพรุ่งนี้พอลงสนามมาเนี่ยเราจะได้มีความมั่นใจอยู่ในกระเป๋าอยู่ก่อนแล้วนะคะใช่ครับชมกันต่อค่ะเกมแรกของการแข่งขันนะคะ11-4ค่ะน้องเมย์นำเนี่ยค่ะสลับข้างหลังข้างหน้าข้างหลังข้างหน้าทำให้ปวชาเนี่ยจังหวะนี้สะดุดเลยนะคะคเหมือนตัวเนี่ยจะก้มไปด้านหน้าค่ะสะดุ้งพอน้องเมย์กระชากกลับไปข้างหลังอีกทีนึงคือถอยไม่ทันแล้วค่ะออกหลังไปนิดนึงค่ะลูกนี้กดไม่ลงเจตนาดีค่ะอยากจะแยบใส่ตัวปวชาหลบทันนะคะลูกนี้ออกไปนะครับไล่ขึ้นมาแล้วครับ5-12ครับนี่ครับเสร็จเลยครับนี่ฮะโดนดึงหลอกจังหวะแรกนะคะเสียหลักเห็นภาพชัดเจนนะคะจังหวะเวลาการก้มเข้าหน้าหรือว่าด้านข้างเนี่ยค่ะจังหวะกล้ามเนื้อกำลังขาปวชาจะไม่ค่อยแข็งแรงพอในการย่อลงไปรับลูกต่ำๆนะคะนี่ตัดขอบไม้นะคะจี้ไปทางเส้นนี่แหละครับแต่ว่าไปแตะขอบไม้นะครับของน้องเมย์ยังดูไม่เสียหายนะครับตอนนี้ยังนำอยู่เยอะเลยทีเดียวครับออกข้างไปนิดนึงค่ะ7 13สบายๆค่ะ
7-13ออกไลเซนลูกนี้ทำได้สวยค่ะแบดมินตันสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยฮะถ้าเราจะเห็นภาพจากคู่นี้ก็จะเป็นตัวอย่างได้ในเรื่องของการเคลื่อนตัวของขาถ้าขาเคลื่อนตัวไม่ดีหรือว่าจังหวะไม่คล่องก็จะมีปัญหาอย่างที่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นในการฝึกซ้อมหรือว่าสำหรับนักกีฬาอยากให้เน้นที่สเต็ปขาที่การก้าวที่ถูกต้องการวิ่งเคลื่อนที่ที่ถูกต้องแล้วดีที่สุดก็จะทำให้การเล่นเกมแบดมินตันนั้นถือว่าทำได้ง่ายขึ้นบางคนจะไปให้ความสำคัญแต่ที่มือนะคะจะเน้นตีจะเน้นตีอย่างเดียวแต่ถ้าขาคุณเคลื่อนที่ไม่ถึงมือคุณหมดสิทธิ์ที่จะทำงานทุกสิ่งอย่างนะคะจังหวะก้มนะคะปวชาพลิกตัวยังมีอกยังเห็นอยู่ว่ายังช้านะคะจังหวะการที่จะบิดตัวซ้ายขวาแล้วย่อลงไปเขาทะแยงมาสั้นอย่างนี้นะครับปวชาได้เห็นเลยชัดๆเลยนะครับที่เราเห็นจากเกมนี้นะครับ 3-4 ลูกแล้วครับที่เธอทำไม่ได้เลยออกข้างหรือเปล่าลงครับกรรมการบอกว่าลง8-16ค่ะไม่ครับไม่ถึงเลยนะคะเหมือนจะถึงแต่ไม่ถึงแต่ไม่ถึงครับเห็นเราเห็นจังหวะแบบนี้บ่อยครั้งมากเลยทีเดียวครับที่ครอสเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นการครอสทะแยงสั้นแบบนี้ครับปวชารับไม่ได้เลยดึงจังหวะหลอกค่ะยืนไม้มายังไม่เล่นจังหวะแรกค่ะดึงหน้าไม้ถอยหลังนิดนึงแล้วค่อยวางเรียกลูกหลอก2จังหวะนะคะ18-8ค่ะโอ้โหนี่ฮะก็ตบดีนะคะตัวแฮนไล่เส้นเห็นตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะคะน่าจะเป็นลูกที่เด็ดที่เด็ดของเขาเลยแหละครับเนี่ยฮะเป็นลูกที่ถนัดเลยนะคะแต่พลาดทางด้านของเรื่องของการเคลื่อนตัวจังหวะขาจะยังไม่ค่อยแข็งแรงพอนะคะเนี่ยค่ะจังหวะที่เข้ามาหน้าเน็ตโฟร์แฮนด์น้องเมย์เนี่ยเข้ามาต่ำแต่กลายเป็นปวชานั้นอาศัยความได้เปรียบตรงนั้นไม่ได้เก็บตรงนั้นไม่ได้แล้วพอเข้าไปช้าโดนแยบเลยค่ะหยอดติดเน็ตไปเองค่ะขึ้น20นะคะเป็นเกมพอยต์ของน้องเมย์ค่ะพยายามจะหยอดนะครับลูกนี้ปวชาไม่คาบเน็ตนะฮะเอาละครับเกมพอยต์แล้วครับออกไปเองเรียบร้อยเลยค่ะชนะไปค่ะน้องเมย์ก็ชนะไปนะคะ21-9ค่ะดูแล้วแทบไม่มีความผิดพลาดเลยนะครับน้องเมย์ในเกมแรกนี่แหละครับเน้นจังหวะการออกลูกนะคะเน้นเขาเรียกว่าเหมือนลงไปแล้วเน้นความแน่นอนของมือจ่ายลูกไปให้ทั่วสนามให้คู่ต่อสู้ต้องวิ่งแล้วก็ต้องก้มเร็วๆครับอันนี้คือการชิงความได้เปรียบในเกมในประเภทเดี่ยวนะคะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้แล้วปวชาจะต้องแก้เกมยังไงครับเนี่ยฮะในเกมต่อไปต้องพยายามเน้นเกมบุกให้มากขึ้นค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยให้น้องเมย์มีโอกาสได้กระชากได้เอาลงได้กระชากได้เอาลงแบบนี้เข้าทางอยู่แล้วแล้วก็ปวชาก็จะต้องเจอกับงานหนักที่จะต้องเคลื่อนที่เร็วๆแล้วก็ต้องก้มค่อนข้างเยอะนะคะครับดูความเหนื่อยแล้วแตกต่างกันพอสมควรนะคะเคลื่อนที่เหมือนกันแต่ว่าเคลื่อนที่เป็นฝ่ายคุมเกมกับเคลื่อนที่เป็นฝ่ายตามเกมบอกเลยว่าความเหนื่อยต่างกันค่ะครับลูกนี้ลูกไปสะดุดเน็ตนิดนึงค่ะน้องเมย์เลยเสียจังหวะเสิร์ฟออกหลังเยอะค่ะเปลี่ยนแดนแล้วนะคะต้องระวังให้ดีทิศทางของลมทั้งสองข้างนั้นไม่เหมือนกันเท่าที่เห็นการแข่งขันจากเมื่อวานนี้นะคะที่เราได้ชมด้านหนึ่งจะมีฝั่งตามลมอีกด้านหนึ่งจะเป็นฝั่งทวนลมนะคะค
ค้ชเป้นะคะภัทรพลเงินศรีสุขก็โค้ชประจำตัวน้องเมย์ออกข้างนะคะลูกนี้3ต่อ1ค่ะจังหวะเข้าหน้ายังเข้าได้ไม่ค่อยดีนะคะครับเคลื่อนตัวยังช้าอยู่นะครับปาวชา 4-1 นะครับ4แต้มติดต่อกันนะครับน้องเมในเกมนี นี่ครับลูกทีเด็ดของเขาไม่ถึงหลังด้วยนะคะลูกนี้ครับเวลาไม่ถึงหลังนะครับปาวชาก็ได้โอกาสไปทีเดียวนะครับจี้ไปที่เส้นเนี่ยนะครับแล้วก็ทำได้ดีครับตามมาครับ2ต่อ4ออกหลังเยอะไหมเห็นชัดเจนเนี่ยวิถีลูกลอยข้ามมาอยู่ฝั่งนู้นตีเต็มไม้เต็มมือนี่ออกแน่นอนค่ะย้ายฝั่งแล้วนะคะฝั่งปวชาจะเป็นฝั่งเหนือลมครับโอ้โหนี้หยอดได้ดีค่อนข้างชิดเน็ตนะคะทำได้สวยนะครับลูกนี้ปวชาครับเนี่ยปั่นหยอดมาชิดเน็ตมากทีเดียวครับหน้าตาเธอเอาจริงเอาจังดุได้เรื่องเหมือนกันนะคะครับของชอบกับโฟร์แฮนด์ต้องระวังนี่ครับตัวน้องเมย์บอกขอหนึ่งทีค่ะหรือขึ้นมาลูกนี้มีโอกาสบุกเอาลงบ้างนะคะครับเพราะถ้าตีช้าช้าได้เรื่อยเนี่ยปวชาไปหยุดฝั่งทางด้านเหนือลมแล้วเนี่ยเกมบุกก็จะเรียกว่ามีประสิทธิภาพมากขึ้นเนื่องจากมีพละกำลังของทางลมที่ช่วยให้ลูกลงเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นประมาทที่จะให้ปวชาบุกเยอะๆไม่ได้เหมือนกันแต่จุดอ่อนของปวชานะคะทางด้านโอเวอร์เฮดด้านหลังโฟร์แฮนด์เธอทำได้ดีค่ะจังหวะถอยไปแต่ว่าทางด้านโอเวอร์เฮดเธอถอยไม่ค่อยถึงแล้วก็คือลูกกลับมามักจะเป็นโอกาสที่ให้น้องเมย์ได้บุกค่ะรอดเน็ตค่ะลูกนี้ครับนำห่างเลยนะครับ8ต่อ3คะแนนครับยอดปั่นได้เรียบร้อยสวยงามมากๆเลยค่ะน้องเมย์ลูกหมุนนะคะแล้วก็ชิดเน็ตมากๆสังเกตเนี่ยค่ะวิธีของลูกหมุนติ้วเลยนะคะครับรับยากค่ะเพราะว่าลูกกำลังหมุนถ้ารีบตีผิดจังหวะจะตีโดนขนไก่ครับจะไม่ตีโดนจุกกอกด้านล่างเพราะฉะนั้นลูกไม่ไปแน่นอนครับจะรอให้ลูกนั้นหมุนลงมาก็คือลูกค่อนข้างจะต้องลงต่ำแล้วนะคะออกข้างไปเองเยอะเลยค่ะ11ต่อ3ครับ8คะแนนครับเกมนี้ดูแล้วสีหน้าท่าทางของน้องเมย์ก็ยังไม่เหนื่อยเท่าไหร่เลยนะครับความรู้สึกน่าจะสบายๆนะคะวันนี้ไม่ได้เครียดแล้วก็ไม่ได้กดดันอะไรอย่างที่เรียนคุณผู้ชมค่ะวันนี้ก็ถือเป็นได้ลงมาซ้อมจังหวะของตัวเองอีกหนึ่งครั้งนะกับบรรยากาศจริงเขาเรียกว่าเป็นการซ้อมหาจังหวะกับบรรยากาศจริงแต่ต้องชมคนนี้เลยนะคะคือไม่ว่าจะเจอน้องเมย์จะมือห่างขนาดไหนจะโดนบุกเยอะขนาดไหนแต่เธอก็สู้เต็มที่ครับใช่แล้วค่ะสีหน้าและแววตายังคงมุ่งมั่นเหมือนเดิมนะคะถึงสำหรับนักกีฬาด้านปากีสถานตามเล่นตามเล่นตามเก็บทุกลูกนะครับปวชาออกไปครับค่ะอย่างที่บอกนี่นะครับเปลี่ยนแดนแล้วเปลี่ยนข้างแล้วนะครับเรื่องของลมนะครับแตกต่างกันไปกว่าเดิมอีกครั้งนึงอ่ะที่เดิมวิธีของลมพัดจากขวาไปซ้ายถ้าเราดูจากหน้าจอของเรานะคะเพราะฉะนั้นต
ต้องคำนวณเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเนี่ยค่ะลมพัดออกไปด้านข้างเห็นชัดเจนเลยค่ะจาก3ลูก3คะแนนนะครับที่ปวชเสียที่มุมนี้เหมือนกันนะครับออกหลังอีก1ลูกค่ะอยู่ฝั่งเหนือลมค่ะโอ้น้ำหนักอันนี้เป็นเรื่องยากนะคะครับอันนี้คือจะเห็นภาพชัดเจนสำหรับนักกีฬาระดับโลกความได้เปรียบเสียเปรียบเกิดขึ้นจากใครที่สามารถอยู่ในสนามแล้วเข้ากับบรรยากาศจริงได้ดีที่สุดค่ะนั่นครับ น้องเมย์นี่ไม่ต้องพูดถึงกับประสบการณ์ระดับโลกมากมายครับแตกต่างกันนักกีฬาจากปากีสถานครับปวชายอดเยี่ยมมากๆเลยค่ะลูกนี้โอ้เฮดคอสคอร์ดบิดตัวแล้วขึ้นตีในจังหวะที่เร็วที่สุดของตัวเองค่ะออกอีกแล้วครับขึ้น18แล้วค่ะต้องการอีก3คะแนนค่ะน้องเมย์สำหรับวันนี้เกมนี้ต้องน้องเมย์นี่แต้มไหลไปเลยนะครับเนี่ยห่างกัน15ครับโอเวอร์เฮดไม่ถนัดค่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร โดนไม่ค่อยเต็มไม้ค่ะจังหวะนี้ติดเน็ตไปนะครับแต้มนี้นะครับขยับขึ้นมานะครับ1แต้มครับของปวชา4ต่อ19ครับไม่เต็มไม้นะครับเมื่อสักครู่นี้ครับน้องเมย์ออกข้างไปเองค่ะแล้วก็ขึ้นเป็นแมตช์พอยต์ของน้องเมย์แล้วค่ะ20ต่อ4ครับโอ้โหทำได้ดีครับปวชาลูกนี้ครับเอาลูกลงได้เร็วครับแต่ครับจะเจอลูกหยอดของน้องเมย์ไปนะครับชนะไปครับในเกมนี้ครับ21ต่อ5ครับค่ะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะคะ2เกมรวดค่ะ21ต่อ9และ21ต่อ5รอบต่อไปรอบ8คนสุดท้ายนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูกันว่าน้องเมย์จะเจอกับใครนะคะครับ